ก็ต้องบอกว่าแอบลุ้นลูกคนที่2อยู่นะครับหลังจากพยายามมาสักระยะนึงแล้วนะฮะสำหรับครอบครัวนักแสดงชื่อดังคุณชาคริตแย้มนามแล้วก็ภรรยาคนสวยอย่างคุณแอนภัทธิราครับหลังจากที่มีลูกชายน้องโพก็มีแพลนต่ออยากมีลูกคนที่2ทันทีส่วนเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมสวนผลไม้ที่จันทบุรีนะครับโชคดีไม่กระทบมากเท่าไหร่นะฮะเจ้าตัวเผยว่าสิ่งที่ห่วงมากที่สุดก็จะเป็นครอบครัวมากกว่ารวมถึงสิ่งที่มันมากับน้ำพวกสัตว์มีพิษต่างๆส่วนผลไม้ในสวนครับไม่ได้รับความเสียหายหลังจากนี้เนี่ยมีแพลนจะเพิ่มอีกแปลงรู้สึกว่าเริ่มสนุกกับการเป็นชาวสวนนะครับแถมสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อีกด้วยครับที่จันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ไปท่วมในตัวเมืองครับแต่หนักอยู่หนักในรอบ10ปีที่สวนของผมโชคดีคือสวนของเรามันเป็น2ฝั่งแล้วมันมีเกาะแรกแล้วมันจะมีคลองรอบไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกฝั่งนึงซึ่งตรงนี้เป็นที่สวนของปลูกทุเรียนฝั่งนี้เราปลูกทุเรียนส่วนไอ้แหลมตรงกลางเนี่ยที่คลองรอบเป็นป่ามังคุดไอ้น้ำที่เวลามามันก็จะท่วมจากคลองฝั่งนี้มาลงฝั่งนี้แล้วก็ไปคือธรรมดาท่วมก็ประมาณครึ่งวันก็แห้งแล้วต้นมังคุดก็โตแล้วก็เป็นมังคุดโบราณแล้วก็เขาก็ทนน้ำทนอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นทุเรียนตรงนั้นก็อาจจะเจ็บได้เพราะว่าถ้าน้ำมันขังโคลนมันก็จะเป็นเชื้อราเป็นโรคได้อะไรเงี้ยสิ่งที่มากับน้ำคืองูล่าสุดงูเหลือมเข้ากรงไก่ซัดไก่ไปหมด3ตัวเลยครับผมไก่ไข่ผมนะปัจจุบันก็ค่อนข้างเราดูน้ำมาที่มันผ่านมาก็ค่อนข้างจะโอเคนะเอาอยู่โชคดีที่คลองแป๊บเดียวก็ผ่านอะไรเงี้ยปัญหาตรงนี้สวนของผมนะถ้าสวนผมจากจุดตรงนั้นที่เกิดเรารับได้แต่ว่าสวนคนอื่นเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันจะมีแผนมีน้องเพิ่มอีกสักคนไหมพยายามอยู่นี่บอกตรงเลยตั้งแต่แบบครึ่งปีหลังมานี่ก็ลุ้นมาเรื่อยๆครับก็คอยบำรุงเพิ่มกันมาเรื่อยๆแล้วใครก็จะเป็นลูกสาวคือก็อยากถ้าเลือกได้ก็อยากให้เป็นแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้เป็นธรรมชาติที่สุดก็คุยกันว่าถ้าเกิดปีหน้าต้นปีถ้าเกิดแบบว่าถ้าไม่มาสมมติก็อาจจะค่อยมาคิดกันใหม่ว่าอาจจะมีโพคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าด้วยวัยด้วยอะไรด้วยที่มันก็ไปถึงจุดหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยคือใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเราเองก็มันก็อยากให้ลูกโตทันเราเหมือนกันที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันได้สนุกด้วยกันขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ